อิเกโซ่เข้าซ้ายจะปั่นยิงไปติดเออร์เนสโต้นะครับวันนี้หลังของสมุทรปราการลงมากันค่อนข้างเร็วสสลักเล่นใกล้ๆกับทางจักรพันธ์จักรพันธ์มองไปในเขตโทษแล้วจะมงเปลี่ยนทางตรงนี้หยอดเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้ทำได้อีกแล้วนะครับเชปอวิชก่อนหน้านี้เจอกับระยองก็มงแบบนี้เลยครับมงแบบหันหลังให้ประตูและให้บอลมันหยดหยอดสุดยอดมากครับลูกโป่งของมาโกรเชปอวิชนะครับโอสมบัติหัวโขกลูกนี้นี่เอาไป10คะแนนไม่หักเลยครับ ตีเสมอจนได้นะครับนาทีที่41ครับประตูที่5ของมาโกรเชปอวิชในฤดูกาลนี้ครับจังหวะบอลเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะครับที่สสลักครับสุพนันเนี่ยเข้าไปประกบแต่ว่าพอให้มามองก่อนครับแล้วเปิดต่อเข้าไปแล้วสะบัดหัวโขกบอลมันย้อยเสียบใต้คานไปสวยงามครับปฏิวัติได้แค่มองเลยครับจักรพันธ์แก้วพรมนะครับเป็นคนได้แอซิสต์ลูกนี้แล้วโมงนี่น้ำหนักมันโอ้โหพอเหมาะพอเจาะจริงๆครับคือแรงไปหรือว่าเบาไปก็ไม่ได้แต่ว่ามันพอดีตรงนั้นครับผ่านมือปฏิวัติแล้วเข้าไปเลยครับบุรีรัมย์กลับสู่เกมครับตีเสมอได้1-1ก่อนจบครึ่งแรกนะครับนาที42ครับนี่ครับได้กองหน้าที่มีรูปร่างที่สูงนะครับนี่เป็นลูกเก่งของเจ้าตัวเลยโชบมะมงคือแม้ว่าจะหันหลังให้ประตูนะครับแต่ว่าเซนส์ในการหม่งนี่สุดยอดมาก